เข้าสู่ช่วงที่2ของเที่ยวกับทอนนะครับอย่าลืมจบรายการนี้แล้วเดี๋ยวดูทรัพยากรกันต่อนะฮะวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแอฟริกากันครับคราวที่แล้วได้ไปเห็นช้างตัวกนูตัวอะไรนะวางบุสบักที่ก้นเป็นพร้อมที่จะถูกยิงตลอดเวลาอาจารย์ทอนสอนวิธีการล่าช้างให้ดูแล้วนะ ยิงตรงไหนทำให้น็อก ต่อไปจะเป็นการล่าสิงโตเยี่ยมนี่นอกเหนือจากรายการนี้จะเป็นรายการที่คงคอนเซปต์การอนุรักษ์แล้วนะบางอย่างมันมากเกินไปเราก็ต้องทำให้มันสมดุลใช่ไหมไม่เราไม่ได้ย่าเองเราสอนไว้สอนทำไมเราไม่อยากจับโจรก็ต้องรู้จักวิธีที่โจรใช้อย่างบ้านเราเนี่ยแผ่วนี่ต้องระวังนะเวลาเดินป่าแผ่วมันจะเป็นลำกล้องสั้นๆของลูกซองใช่แล้วมันจะดักตามด่านเขาเรียกว่าด่านสัตว์คือด่านสัตว์คือทางเดินของสัตว์เนี่ยตั้งไว้ระดับที่80เซนจากพื้น มันเป็นเหมือนเดินผ่านเส้นสะดุดสายปั๊บดึงเหมือนเป็นกับดักอย่างเงี้ยใช่แล้วมันเป็นปืนไง มันใช้ลูกซองลูกก้าวพอเดินสะดุดปุ๊บด้ามปืนตีหัวยิงโป้งเลยขาขาดเจ้าหน้าที่ป่าไม้โดนมาหลายคนแล้วคนในพานเนี่ยทำดักบ้านเราเนี่ยต้องระวังไปเดินมั่วไม่ได้มีงานหนึ่งก็ดังๆแช็กเบาๆอะไรอ่ะคาเมร่าทรัพอะไรนะคาเมร่าทรัพมันคืออะไรมันคือติดไว้แล้วว่าเวลาใช้อินฟราเรดใครเดินผ่านเป็นกล้องให้ทำอย่างนี้อันนี้สำหรับพวกนักวิทยาการเขาดูสัตว์เห็นไหมล่ะอ่ะไปดูกันเลยไปดูวิธีการล่าสิงโตครับไอ้นี่ใช้ลูกซองในหลายตัวตัวเดียวก็เสร็จแล้วอาจารย์ที่เหลือก็โดนเข้าใส่นี่ตัวเมียนะฮะคุณผู้ชมสังเกตได้นะฮะว่าหน้าตามันเหมือนเมียที่เราชอบอ้าปากอยู่ตลอดเวลาพร้อมจะตะโกนด่านะฮะท้องก็จะยานนิดๆเพราะว่ามันอ้วนลงพุงเห็นไหมนี่พูดถึงใครพูดถึงเมียเหมือนเมียไหนไหมก็จะเดินด็อกแล้วทำไมมันต้องเดินเบียดกันเหรอเพราะว่าบางทีบางตัวก็เป็นแม่ลูกกันสิงโตตัวเมียรักใคร่ปลองดองกันดีไอ้ตัวสิงโตกัดกันมีอย่างเดียวก็คือผัวคือผู้สิงโตผู้จะกัดกับสิงโตตัวผู้ตัวอื่นเพื่อแยกปกครองเพราะสิงโตมีเมียหลายตัวพวกนี้เมียตัวเดียวหมดเลยไอ้เมียของผัวตัวเดียวจบแล้วอันนี้ติงนอนก็สโลไลฟ์ไงมีมุ้งด้วยพูดถึงผัวเมียปุ๊บเขาเข้าห้องนอนเลยเหรอมุ้งมีทุกที่พี่เด็กนี่แค่นี้คือคานก่อนไปนี่ต้องฉีดไอ้ไข้เหลืองป่ะครับการฉีดแอฟริกาต้องฉีดอยู่แล้วตอนนี้ยังฉีดอยู่ไหมผมนี่เสียงฉึกฉึกปิ้งปิ้งอะไรนี่ว่ะตอนนี้ยังฉีดฮะนี่ไงไอ้คนนี้ชาวแอฟริกาเขาจะมาชี้ดูว่านี่คือเอาไว้ฉีดสิงโตบุกกันยุงไม่ใช่เหรอฮะแล้วเหมือนกันนี่ไงมันมีสองขวดนึงกันยุงกับการสิงโตไม่จริงอ่ะจริงมันจะไปกันสเปย์บ้าอะไรจะไปกันสิงโตเห็นไหมครับบอกว่านี่ประตูตู้เปิดได้นะเดี๋ยวเราจะไม่รู้เรานึกว่าเรามาจากประเทศดักดานนี่เขาเรียกกระจกอะไรของพี่เล็กนะเพราะงั้นสังเกตให้คุณผู้ชมผมต้องการจะถ่ายคุณผู้ชมดูว่ามันหรูหรามีทั้งพูลวิลล่าเนี่ยเอาอันนี้ชอบมากหยุดนิดนึงครับเราเอารูปผมออกไปจะเห็นสิ่งที่ผมบอกว่าชอบมากยังคิดถึงอยู่เลยคืออะไรอ่างอาบน้ำนี่อ่างอาบน้ำมันเป็นกระจกรอบๆดูดิดูมองวิวป่าได้ด้วยไม่ได้ดูป่าดูสัตว์เลยอ๋อมีสัตว์เข้ามาข้างมันมีไอ้ตัวตอนผมนอนเนี่ยมันจะมีตัวแปลกๆโผล่เข้ามาในกิล่าตัวอะไรไม่รู้แต่มันเป็นกระจกใช่ไหมก็เนี่ยกระจกกระจกกันอยู่ไม่มีคนเจ้าหน้าที่เดินจ้องๆมาบ้างไม่มีฮะแต่ละหลังแยกห่างกันไม่มีใครเดินออกมานั้นไม่เดินไม่ได้เพราะว่าบางทีสิงโตก็เดินผ่านเพราะใครอย่างนี้แสดงว่าถ้าเกิดสิงโตเข้าไปนอนร่วมกับใครก็เขาบอกให้ตรงระเบียงกลางคืนห้ามออกไงมันจะมีระเบียงใหญ่อยู่แต่ห้ามออกมาข้างนอกตอนกลางคืนแล้วถ้าเกิดมันบุกเข้ามาล่ะก็อยู่ในบ้านก็ไม่เป็นไรสิงโตมันไม่ลำบากใจไม่พยายามทำอะไรขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดจะเดินออกจากบ้านนี่ต้องโทรเรียกเขาเขาจะส่งไอ้นั่นมาต่อคือกลางคืนเนี่ยห้ามออกไปเดินเพ่นพ่านกลางคืนห้ามออกไปเดินเล่นนี่ไงเห็นไหม
ขนาดไม่อาบน้ำก็นั่งดูได้นี่ก็คืออยากอยู่ในอ่างตลอดเวลาไงนี่คือเมียใช่ไหมใช่ดูอะไรเอ่ยดูดาบอกดูตัวอะไรสักอย่างนี่ไงดูไอ้ตัวบ้านเนี่ยในกีล่ามันตอนหลังมาดูว่ามันเป็นแอนทิโลปหายากด้วยซ้ำอ๋อไอ้ตัวนี้แหละครับที่แรกก็ตื่นเต้นอยากเห็นกันใหญ่ตอนหลังมันปรากฏว่ามันก็แป๊บๆมันก็เดินกลับมาก็เลยนอนดูมันอยู่เนี่ยน่ารักมากเลยพี่เล็กหายากมากเออหายากมากเลยนะเป็นตัวที่หายากมากแล้วจะพบเฉพาะตามบึงที่มันไอ้ตามลำคลองบ้านเรามีไหมไม่มีบ้าเลยไอ้พวกนี้บ้านไอ้ที่ดูมาทั้งหมดบ้านเราไม่มีซาฟารีมีไม่มีเลยไม่มีตัวนี้ไม่มีซาฟารีนะตัวนี้ไม่มีในสวนสัตว์ที่ไหนนะฮะเพราะว่าตัวนี้เลี้ยงยากมากนี่เมียมันหูใหญ่เห็นไหมเนี่ยสังเกตเด็กสัตว์เนี่ยเมียหูจะยาวปกติแต่ถ้าเป็นบ้านเราล่ะมันมีวิธีฟังเสียงเงินเสียงเราคุยอะไรแล้วผู้ชายหูไม่ยาวหรอบ้านเราโดนดึงหูยานลงหูยานแต่ถ้าเป็นเมียจะหูใหญ่นี่ไงใหญ่แล้วตั้งเห็นไหมเนี่ยหูไวนี่ผัวมันสวยจริงๆไหมผมชอบมากเลยตัวเนี้ยแล้วผมไม่เคยเห็นที่ไหนเลยนะเห็นอยู่ที่เดียวก็คือในอ่างอาบน้ำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหลังมันจะเหมือนกับม้ามันจะมีขนตรงหลังยาวแล้วเขาดิมันจะบิดเป็นอย่างนี้เลยเป็นเกียวเนี่ยแล้วหน้าก็คาดแล้วตัวก็คาดแล้วหลังเนี่ยเป็นสีขาวๆบนหลังมันหลังเงินสวยไปเนี่ยนอนแช่น้ำร้อนแล้วก็ตีฟองก็ดูไอ้ตัวนี้อะไรกันอ๋อนี่เราเลยต้องตอนหลังก็ทนไม่ไหวออกมาดูนอกเลยสิ้นดื้อสิ้นราวจริงจริงแล้วอันตรายไหมจริงจริงเขาห้ามมาหมูคนไทยแต่ถ้าพูดถึงมีสิงโตมีอะไรไอ้ตัวนี้มันก็จะไม่อยู่นะมันก็คงกลัวโดนไล่อยู่เหมือนกันนั่นคือสิ่งที่เราคิดมันแต่มันก็อาจจะคิดอย่างนั้นกับเราก็ได้ก็คือว่าใส่มือใส่มือเขียวตึมเนี่ยตัวนี้ดูนานเลยนะอาจารย์ชมนานเอาแล้วนี่รอได้เวลาต้องรอบ่ายหมดทุกคันเลยนี่รอบ่ายใช่อันนี้มันมีที่ขึ้นรถจี๊ปด้วยเหมือนกับเขาเรียกอะไรนะที่ขึ้นช้างแล้วอ่ะอ๋อพเนียดเหมือนพเนียดพเนียดมันที่ขังช้างอ๋อใช่มั้งผู้ที่เขาไปล่ากันเขาใช้วิธีนี้ใช่ไหมใช่เหมือนกันมันก็ขี่รถจี๊ปเนี่ยลุยเข้าไปแล้วก็สัตว์ของแอฟริกาเนี่ยมันยิงง่ายกว่าสัตว์บ้านเรานะมองเห็นไม่ยากเลยหรอกคือวิ่งเข้าไปในทุ่งเจอก็ส่องใช่แล้วตอนนั้นส่องไปกี่ตัวผมไม่ใช่หมอถ่ายรูปไปเยอะนี่ไงเขามีบ้องผมไปด้วยเอาไว้กันก้นพังก่อนไหมนี่นกผมชอบนกนั้นนะแอฟริกามีนกให้ดูเยอะนะฮะนกเงือกหยุดนิดนึงนี่นกเงือกเข้าไปนิดนึงก็ได้ผมจำได้ว่าผมซูมเข้ามาลืมชื่อแล้วอาจารย์เพิ่งไปภูเก็ตมาเจอนกแก๊กเลยแล้วครับอยู่ที่คอนโดต่อคอนโดเฮ้ยจริงๆนกป่าผมไม่นอนในที่พักผมอยู่ในป่าเลยอ๋อเหรออาจารย์ไอ้นกพันนี้พันหัวขาวกันหัวขาวนี่เจอทั่วไปนะฮะคล้ายๆนกแก๊กบ้านเราเจอเคนยาที่อื่นก็เจออันนี้นกอะไรไม่ได้บ้านเราก็มีเยอะไหมฮะนกเครื่องพวกนี้นกเครื่องมีแต่เหลือน้อยแล้วประมาณ10ชนิดได้9ชนิดแต่นกแก๊กยังพอมีนกแก๊กถ้าเจอง่ายๆกับเขาใหญ่เขาใหญ่นี่ไปส่วนใหญ่จะได้เจอผมจะเจออยู่เลยนู่นนี่พังพรไม่แน่พังพรเมืองไทยผมเจอคนเดียวมันวิ่งหนีตลอดพังพรนี่เนี่ยน่าโง่ชอบจริงพังพรของเราเจอข้ามถนนอย่างเดียวพังพรข้ามถนนแล้วก็โดนไม่ทันเหยียบหรอกส่วนใหญ่นอกจากขับเร็วมากไอ้นี่พังพรมาเป็นแก๊งพังพรนอกจากการที่มันไปพังพรกับเมียแค่มันพวกเดียวกันมากใกล้ๆกันใกล้ๆกันไอ้นี่คนละพันไอ้นี่เป็นพันแบบมาแก๊งเมื่อกี้มาเดี่ยวเป็นพังพรเหมือนบ้านเราแล้วทำไมมันต้องสู้กับงูทำไมมันต้องสู้กับนี่ไงมันขุดหางูอยู่ทำไมมันไม่สู้กันเองคือมันกินนะกินงูถ้าชนะมันก็กินอ๋อแง่ถึงงั้นมันสู้ทำไมวะไม่คำถามคือทำไมมันต้องสู้กันข้าม
ข้ามสายพันธุ์กันขนาดนั้นก็มันจะกินมั้งมันจระเข้มันกินกันหนูมองเป็นวัฏจักรของมันมันหาอาหารกินใช่มันไวมันหาทั้งงูทั้งไส้เดือนน่ะเจออะไรมันก็กินยิ่งถ้าเกิดเจอเป็นแก๊งนี่มันต้องห่วงอะไรเจออะไรถล่มหมดมันกินหมดพร้อมๆมันกินไม่เลือกด้วงเด้งอะไรไส้เดือนด้วงแล้วทำไมมันถึงมีฤทธิ์สู้กับงูได้มันไวงูมีพิษมันพองตัวมันพอเจองูเนี่ยมันจะพองขนขนฟูงูมันก็จะฉกบางทีก็ฉกติดแต่ขนไม่โดนตัวแล้วมันจะกระโดดน้องแดงน้องแดงเสร็จแล้วก็โดนไอ้นี่กินอันนี้อะไรแร้งอีแร้งเมืองไทยสูญพันธุ์ไปแล้วฮะเมืองไทยไม่มีแร้งแล้วไม่มีแล้วครับแต่ก่อนมีที่กลุ่มฝูงสุดท้ายอยู่ที่ห้วยอาแข้งแล้วก็ไปโดนยาเบื่อก่อนปฏิวัติยังมีอยู่เลยฮะมันไม่ใช่แร้งจริงแร้งอะไรพี่เลยแต่ก่อนว่าสะเกดมีมั้ยอ่ะใช่ว่าสะเกดนี่ตอนที่อหิวาระบาดอ่ะเค้าศพไปไว้ที่นู่นเลยแร้งเยอะแยะเดี๋ยวเมืองไทยก็ได้เจอเพราะว่ามันไม่สูญพันธุ์หรอกครับรอเลือกตั้งก่อนฮะไม่มีเลือกมันแสดงว่าเราก็ไม่ได้เจอแรงอีกแล้วใช่ไหมคงอีกนานเย่แต่แรงที่นี่มันมีหลายสายพันธุ์หลายชนิดมันมีพญาแรงอย่างแรงธรรมดาเนี่ยแล้วก็มีแรงมันมีแรงหัวโล้นแรงหัวอะไรมันมีหลายชื่อครับมันมีหลายพันผมจำไม่ได้แต่ก่อนผมก็ดูอยู่ดูไอ้มีหนังสืออยู่หนังสือนกดูอีแรงเนี่ยใช่ตอนที่ไปเคนยาผมนึกว่าดูพี่เล็กดูอีแรงในประเทศไทยอ๋อประเทศไทยไม่มีแล้วเคยเห็นครั้งเดียวยังอยู่ในยุคที่ทันเห็นด้วยเหรอฮะทันแล้วผมเคยเห็นหนึ่งนะแต่ผมติดเทนนิสยิงอะมันมาเกาะที่นั่นเหมียนที่หมายนะโทษทีฮะเหมียนมากเลยที่ไหนตอนสมัยผมเด็กๆเนี่ยโดนตั้ง7-8ขวบแล้วไปที่ไหนที่ทองหล่อเอกมัยอะไรนะเฮ้ยบ้ามันหลงมามันหลงมาจะเหม็นมากเลยเพราะว่ามันกินซากโอ้นี่ไงดูนี่ดูหยุดเอาตัวผมออกกับเมย์ออกไปวันนั้นเนี่ยทิ้งท้ายไว้เมื่อ2อาทิตย์ก่อนว่าไดโนเสาร์อ่ะฮะยีราฟผมว่ามันต้องมีมันสืบสายมาจากไดโนเสาร์ใช่ไหมคอมันยาวๆไม่เกี่ยวอะไรเลยยีราฟมาจากม้าต่อฮะทำไมมันวิ่งแข่งกันดูมันทำอะไรกันอยู่อันนี้อยากเห็นมานานแล้วเห็นไหมมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยไม่ใช่ นี่ไงเห็นไหมไม่ยอมดูเองคุณผู้ชมมันหัวตีกันโคกันใช่เนี่ยยีราฟสู้กันนะสู้อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเป็นกวางเดี๋ยวพุ่งเอาหัวชนกันถ้ายีราฟเนี่ยต้องไปยืนข้างกันแล้วเอาคอฟาดกันแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนชนะคอหักถ้าเกิดได้ยินเสียงน้ำผังตัวไหนคอหักก็แค่ได้ยินเราจะได้กินเนื้อยีราฟใช่ไหมแต่สู้กันจริงๆนะฮะไอ้ดูนี่เหมือนกับมันจะจีบกันไม่ใช่นะฮะนี่คือยีราฟตัวผู้ทั้งคู่สู้ในอาณาเขตเพราะยีราฟจะมีอาณาเขตนี่แหละเธอนี่ในแลบเม็ดขาวอีกนั่นแหละมีลูกแรดด้วยอันนี้ยังแรดไม่มากมันต้องมีลูกสิลูกหายไปไหนวะเดี๋ยวก็มาจันเพราะว่าเรารถมันจะวิ่งไปเรื่อยๆไงเส้นทางนึงเขาจะวิ่งมาสัก15โลนะอันนี้เป็นลำธารใช่ไหมจันบึงไม่ได้ครับอันนี้ไม่มีแม่น้ำอันนี้จะมีแต่บึงเป็นสระน้ำใหญ่เป็นบึงกลางป่าแล้วป่าทางนี้มันจะเป็นพุ่มๆอย่างเงี้ยต้องหาเอาเองนี่ไงเดี๋ยวนั้นมันโง่ทำไมไม่เคยทำอะไรกินไปเถอะไม่ต้องเอาไม้ออกผมเห็นพยายามดึงเอาไม้ออกอยู่เรื่อยผมสาพยายามจะรักษาใส่เข้าไปแล้วทำเป็นหุบปากเงียบๆนี่ไงมันพยายามจะกินอึตัวเองแรดไทยกับแรดแอฟริกาเหมือนกันไหมพี่เล็กอันนี้ร่วงมาไม่เคยจำไม่ได้แล้วครับแรดไทยมันสูญพันธุ์มันตั้งแต่ไหนแต่ไรเมืองไทยไม่มีแรดเหรอเดิมมีแล้วในเขาดินนะเขาดินก็เป็นพวกนี้มาจากแอฟริกางั้นเลยแล้วมันต่างกันยังไงมันเช่นอย่างช้างหูใหญ่แตกต่างกันตัวใหญ่แรดไทยตัวเล็กจะชอบด่าผัวพวกรู้สึกจะไอ้หนังอ่ะที่เป็นรูปก่อนเนี่ยจะชัดเจนกว่าไอ้นี่มันคนละอย่างกันเลยตัวมันเล็กกว่าเยอะเลยพี่เล็กแล้วหนองก็สั้นกว่าแล้วก็จะมีกระสู้อีกตัวหนึ่งที่กระสู้มีขนกระสู้มีขนยังมีอยู่ไม่มีแล้วหมดไปแล้ว
เห็นก็บอกว่ามีอยู่ที่ภูเขียวภูเขียวก็ตามรอยเจออะไรเงี้ยผมอ่านมาตั้งแต่ผมอายุ8ขวบเหมือนปัจจุบันยังไม่เคยเห็นมีใครเคยเจอบุกระสู้ที่ภูเขียวสักตัวไม่รู้มันอยู่ไหนแล้วมันมี2งานไงมันมีแรดกับมีกระสู้แรดก็คือแรดอินเดียแรดอินเดียสุกระสู้กระสู้แรดสุมาตราไปดูแรดสุมาตราใช่หนอหายากมากเลยเพราะงั้นถ้าเกิดจะดูก็ไปดูแรดแอฟริกาง่ายกว่าเยอะแต่พอดูจริงๆมันแรดมันก็มันเป็นผู้เดียวกับฮิปโปป่ะคล้ายๆกันมั้ยมันมีสีขาเหมือนกันหมาก็มีมันต้องเป็นมันเป็นชนิดของมันน่ะคล้ายๆแต่ว่าแมวก็ใช่ถูกไหมถ้ามันสีขาเหมือนกันเนี่ยมันจะให้พูดว่าไงแรดมันก็คือแรดแน่ไหมอย่างเงี้ยรูปทรงอาจจะใกล้ใกล้เคียงแต่มันจะไม่เหมือนกันอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องซัดแม่แล้วเอาลูกไปขายบับกรรมไม่น่าน่ารักเลยเด็กแล้วไอ้ที่นี่ลืมผมตัดมาเนี่ยตอนเย็นทุกวันมันจะจอดรถจะหาลานจอดแล้วจะลงไปกินแชมเปญกันนี่ค็อกเทลด้วยที่แอฟริกาใต้ในที่เคนยาไม่มีแต่เดี๋ยวนี้เคนยาจะมีแล้วตอนนี้เขาเริ่มฮิตก็จอดรถแล้วก็รอพระอาทิตย์ตกอากาศก็จะเย็นๆแล้วรอบๆด้านฟ้าตกพระอาทิตย์ตกดินที่แอฟริกาสวยมากกางโต๊ะให้เลยกางโต๊ะเลยกินกันเลยไก่กับแรดแล้วก็ขากลับก็จะนั่งรถสองไฟเพราะว่าที่นี่สองไฟได้อ๋อมีสองสัตว์กลางคืนด้วยแล้วแบบขับอยู่ไปเจอสัตว์อยู่ตรงหน้าเลยไม่มีอะแบบว่าอะไรวะนี่ไงเจอเลยนี่ไงกระต่ายสัตว์อยู่ตรงหน้าไงหมีเราได้ดูสัตว์กลางคืนมากเพราะกระต่ายนี่กลางวันไม่มีทางได้เห็นนะเห็นในตอนกลางคืนกับเช้ามืดมันจอดอะไรไปเล็กอ๋อหมาจิ้งจอกหมาไอ้หูใหญ่ใช่ไหมใช่ใช่เป็นหมาจิ้งจอกไอ้แบบหูขาวเออนี่หยุดนิดนึงเสือดาวแล้วกว่าจะได้กับตายเสือดาวภาษาอังกฤษว่าอะไรเรียบผัดนี่ไม่ได้โชคดีธรรมดานั้นโชคดีมากเพราะพี่สองสัตว์เจอเสือดาวนี่มันไม่ใช่เรื่องมันซ่อนตัวเก่งทางตัวเก่งต้องตาดีๆมากๆถึงจะเจออ้าวดูต่ออะไรงี้มันไม่เห็นไฟที่เราส่องไปหรือไงเนี่ยมันเดินเฉยอย่างเงี้ยใครเห็นเขาประกวดมิสยูนิเวิร์สหรือว่ามันใส่ทานนี่แน่ๆมันทำไงอ้าวมันตกใจมันก็ต้องวิ่งหนีอะไรบ้างปกติสัตว์มันโดนไฟมันไม่ค่อยตกใจนะมันชอบถึงบ้านเราเล่นนกตะขาบทุ่งมันชอบไอ้พวกนี้ชอบกินแมลงใช่กินแมลงกินกิ้งก่ากินอะไรเงี้ยตัวนี้กินจกกินหมดบ้านเราเนี่ยสีน้ำเงินปีกสีน้ำเงินโฉบไปชมครับอะไรพี่เสื้อชีต้านี่ไงชีต้าเห็นไหมต่างกับเสือดาวทั้งเยอะหน้ามันจะเล็กนี่ลูกมันยังก็ลิงน่ารักมากเลยนะลูกชีต้าเนี่ยน่าเลี้ยงแนะนำเลี้ยงแมวไม่ดีหรอกเลี้ยงนี่ดีกว่าแล้วมันดีไงโตขึ้นแมวมันกัดกินเราไม่ได้ไอ้นี่ยังมีรีเทิร์นให้เราใช่ใช่นะผมชอบมากเลยลูกชีต้าเนี่ยเพลงขนมันฟูเนี่ยแม่เนี่ยกำลังผัดขนอุ้ยน่าน่ารักเป็นสัตว์โลกที่น่ารักที่สุดแล้วถ้าไอคนที่บอกแมวน่ารักเนี่ยเจอลูกชีต้าเข้าไปแล้วมันจะร้องแมวเนี่ยเห็นไหมมันร้องแมวอย่างเงี้ยรอแม่ฮะพวกลูกชีต้าพวกนี้จะรอแม่เพราะว่าแม่ต้องไปหากินมันก็จะซ่อนลูกไว้ตามไม่นั่นแต่เรายังไปเจอมันอีกกายนี่มันพาเก่งคือจะทำรบกวนชีวิตสัตว์โลกก็ต้องรบกวนมาให้หมดให้เหลือตามไปดูจ้องดูขดเนี่ยนี่เสือดาวกลับมาที่เดิมที่เจอเมื่อคืนเผื่อฟุกแล้วก็บอกว่าฟุกจริงไม่ไปไหนไปแล้วเสือบุกขึ้นมาบนรถเฮ้ยมันกระโดดเสียดรถไปหน่อยเฮ้ยไม่ยอมไปด้วยนี่มันลูกเสืออยู่เลยนี่เสือวัยรุ่น
นี่เพิ่งอิ่มไหมเนี่ยท้องวนตุ๊บเอ๊ะเมื่อกี้ไม่ใช่ลูกเสือจีต้าว่ะโทษทีใช่จีต้ามันมีหน้าแถบดำจีต้าใช่ไหมครับนี่ใช่เสือดาวใช่ไหมใช่หรือมันผสมพันธุ์กันจีต้ามันจะมีเส้นไอ้นี่น่ากลัวมากเพราะว่ารู้ลูกอยู่ดีๆแม่โผล่มันอย่างไรไม่รู้ลูกมันไม่น่ากลัวฮะแต่ถ้าเกิดเป็นแม่มันต้องคิดหน่อยแล้วนี่ไงแถมเนี่ยเอาขาอะไรมาก็ไม่รู้เอออันนี้ไม่ใช่แม่นี่โทษทีนี่ยังลูกอยู่กินขากวางอยู่แล้วนี่แม่หรือลูกวะดูไม่ออกน่าจะเป็นแม่แล้วนะถ้าทางอุ้งอ้วนก็ตัวใหญ่อยู่ครับไม่ใหญ่นะไม่เล็กผมว่ามันยังเป็นลูกมันเพราะว่าตอนหลังแม่มันตามมาโอเคเดี๋ยวเรามีแม่มาแล้วแม่มาแล้วจึงหยุดแม่พอดีหยุดไปที่ตรงนี้คราวหน้ามาต่อดูเสือดาวเสือดาวกินตับข้าวหน้าเนี่ยแนะนำให้อย่าเพิ่งกินข้าวทำไมมากินเนื้อซื้อสเต็กสเต็กไว้แล้วเดี๋ยวกินไปพร้อมกับเสือดาวที่เราจะให้ดูแล้วมีสิงโตด้วยสิงโตกินอะไรกินเหมือนกันเลยคนไหนคือบางคนไม่กินหมูเนี่ยไม่กินวัวเนี่ยถ้าเกิดกินวัวให้รีบกินเพราะเสือดาวจะกินสัตว์เป็นพวกวัวแอนติโลปแล้วจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครกินหมูให้รอแป๊บนึงเพราะว่าตอนแรกเนี่ยสิงโตกินเนื้อเดี๋ยวจะมีสิงโตกินหมูโหดร้ายจริงๆนกถ้างั้นถามนิดนึงไปแอฟริกามันได้ไปเห็นอย่างเงี้ยเหรอที่คิดจุดหมายของการไปดูไปแอฟริกาใช่ไหมจะไปซื้อจีช็อกแอฟริกาเอามันเอามาจากสนจนเองไม่ก็เธอแอฟริกาถ้าเกิดอยากช้อปปิ้งได้ของแอฟริกาซื้อมาราคาพุ่งหมดเร็วกว่าจีช็อกอีกทำไมเพราะมันหาไม่ค่อยได้ตอนไหนเป็นเรซินหมดแล้วของจริงหายากแล้วของจริงนั่นคืออะไรพวกไม้แกะพวกอะไรเขามีไม้ชื่ออะไรนั่นเป็นโอ้จำชื่อไม่ได้ตุ่มดำอีบุนนะประมาณนั้นเนื้อมันจะหนักมากเลยแน่นแข็งได้มาไหมได้โอ้นานแล้วอีบุนนะตั้ง15ปีแล้วต้องใช้สิวใช่บ้านเราก็มีมันเขาเรียกไม้ดำไม่เหมือนไม้มะเกลือนะเพราะมันดำปีเลยแล้วมันจะหนักมากเนื้อแน่นปะกับยิ่งกว่าไม้แดงบ้านเราอ่ะหนักมากเขาเรียกสโตนวูดหายากน่าสนใจมีลูกไหมไม่มีโตไม่ทันหรอกมันต้องหลายอายุต้องนานมีตัวจริงเลยเอามาดูดิเออลืมไปเอาไปเก็บไว้ที่คอนโดที่หัวหินนี่คือเรื่องราวของแอฟริกาใครที่อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวในรูปแบบของสโลไลฟ์ไปดูบรรยากาศไปดูธรรมชาติไปดูสัตว์ต่างๆนะฮะในพื้นที่จริงๆลองอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือเล่มนี้เล่มนี้ไม่ได้มีวางขายเหมือนกันนะเพราะว่า limited อะไรเรามันเหลือน้อยแค่ต้องสั่งน้อยแล้วนะฮะก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้ฮะราคาเต็มเนี่ยอยู่ที่425ลดแล้วเอาราคาลดเลยเหลือ340บาทนะฮะสอบถามได้ที่0827828353แล้วก็0827828356รวมไปถึงใครที่อยากจะจองหนังสือใต้ทะเลมีความรักฉบับครบรอบ15ปีนะฮะแล้วก็ทำออกมาแค่ 1,000 เล่มเท่านั้นก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้มีไม่มีวางจำหน่ายนะสำหรับใต้ทะเลมีความรักครบรอบ15ปีเฉพาะผู้ที่สั่งจองเท่านั้นวันนี้หมดเวลาแล้วครับจบรายการนี้แล้วติดตามรับชมรายการสารพยากรณ์กันต่อวันนี้พี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษมดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์และผมเกษตรชนะเสรีชัยเราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เล็กเขียนมาบุ๊ค